มาดูเรื่องของโพลกันหน่อยนะครับหลังจากที่บ้านเราได้คอรอมอรใหม่ได้คณะรัฐมนตรีใหม่มาแล้วนะครับทางด้านของสวนดุสิตโพลเนี่ยเขาก็ไปทําการสํารวจความคิดเห็นประชาชนนะครับว่าอยากจะบอกอะไรกับคอรอมอรเศรษฐานหนึ่งบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสนะครับส่วนอีกสิ่งที่อยากจะบอกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็มีทั้งเรื่องของการขอให้ทํางานให้เร็วขึ้นโปรง่งใสแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของค่าน้ําค่าไฟเรื่องของการเรียนฟรีแล้วก็แก้ปัญหาตามงานที่ดูแลครับสำหรับการสำรวจความเห็นในครั้งนี้นะครับของสนดุสิตโพอันดับแรกเนี่ยก็ถามถึงเรื่องที่ประชาชนอยากจะบอกกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ ประชาชนบอกว่าอยากจะให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอันนี้เนี่ยเป็น45.99นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้ในการบริหารประเทศ31.02แล้วก็ทำตามนโยบายที่ให้ไว้โดยเฉพาะเงินดิจิทัล1,000 0บาท28.1ครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประชาชนอยากบอกอะไรกับรัฐมนตรีกระทรวงต่าง เป็นอันดับที่1นนะครับก็มีดังนี้ครับข้อแรกเลยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐมนตรีประจำำรําสํานักนายกรัฐมนตรีทํางานรวดเร็วสื่อสารชัดเจนขออนะ้อ2เนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รัฐมนตรียุติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติข้อที่สเขสาบอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงจนเกินไป 4. รัฐมนตรีกาลาโหมไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองรับฟังความเห็นทุกฝ่าย 5. รัฐมนตรีสาธารณาสุขเพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 6. รัฐมนตรีต่างประเทศยกระดับประเทศไปสู่สากลสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับนะครับส่วน7เนี่ยรัฐมนตรีด้านพลังงานก็ขออย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเลยก็คืออยากจะให้ควบคุมราคาพลังงานแก้ปัญหาราคาพลังงานแพง 8รัฐมนตรีคลังนะครับก็อยากจะให้บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีวินัยทางการเงิน9รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาอยากจะให้ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและกีฬา10รัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับก็อยากจะให้ดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุคนยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 11รัฐมนตรีการอุดมศึกษาพัฒนาการวิจัยเทคโนโลยีอยากจะให้นำนวัตรกรรมใหม่ๆม,มาใช้นะครับ12รัฐมนตรีกรเกษตรก็อยากจะให้แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำประกันราคา13รัฐมนตรีคมนาคมขยายเส้นทางเชื่อมต่อการคมนาคม14รัฐมนตรีดิจิทัลอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหามิจฉาชีพแก๊งคอเซ็นเตอร์นะครับ15รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติ ก็อยากจะให้อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง16รัฐมนตรีมหาไทย คือเขาบอกว่าอยากจะไม่ไม่ให้รับสินบนให้ทำงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้17รัฐมนตรีแรงงานอยากจะให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ18รัฐมนตรีวัฒนธรรมอยากจะให้ช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทย19รัฐมนตรีศึกษาธิการก็อยากจะให้มีนโยบายทุนเรียนฟรีไปจนถึงปริญญาตรีและปิดท้ายกระทรวงที่20รัฐมนตรีอุตสาหกรรมอยากจะให้ช่วยส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทยและก็สินค้าการเกษตรนะครับอันนี้คือไล่ไปตาม เรียกได้ว,ว่าไล่ไปตามกระทรวงเลยนะครับตามพนักงานของแต่ละกระทรวงคือประชาชนเขก็มีภาพเอาไว้แล้วแหละว่าคอรอมอรเสร็จถามหนึ่งเนี่ยะจะช่วยอะไรเขาได้บ้างจะ,ะทำงานตรงไหนบ้างนะครับค่ะ